เยียวยา3กลุ่มเปราะบางจ่าย3เดือนกว่า13ล้านชีวิตนะคะเรามาฟังเนื้อหารายละเอียดกันเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 จนเป็นเหตุทำให้หลายคนและหลายหน่วยงานต้องปิดตัวลงไปส่งผลทำให้สูญเสียรายได้ซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลได้หารืออย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะล่าสุดเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่2563คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4/2563เรื่องมาตรการการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการดังกล่าวประกอบด้วยนะคะ 1. เด็กแรกเกิดถึง6ปีจากครัวเรือนยากจนไม่เกิน1,451,468 คนนะคะกลุ่มที่2ผู้สูงอายุไม่เกิน9,664,111คนกลุ่มที่3ผู้พิการไม่เกิน2,027,500คนรวมกลุ่มเปราะบางทั้งหมดไม่เกิน13,143,079 คนโดยจ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือนเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการและเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563นะคะกรอบวงเงินไม่เกิน39,429,237 ล้านบาทนะคะขอโทษนะคะไม่ไก่อ่านผิด39,429ล้านนะคะ237,000 ล้านบาทนะคะย้ำอีกทีนะคะ39,429ล้าน 237,000 ล้านบาทนะคะโดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
พ.ศ. 2563สำหรับการจ่ายเงินเยียวยางวดเดือนพฤษภาคม63ให้นำมารวมจ่ายพร้อมกับงวดเดือนมิถุนายน2563จำนวน2,000บาทและจ่ายงวดเดือนกรกฎาคม2563อีก1,000บาทนางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังพิจารณาในรายละเอียดร่วมกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนและการเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบางให้เป็นไปอย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็ให้พี่น้องทั้ง3กลุ่มได้รับเงินนะคะเนาะอย่างน้อยๆก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะมีกำลังใจต่อสู้ไปด้วยกันเนาะจ้าเนาะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมกดปุ่มสีแดงปุ่มติดตามนะจ้าเนาะและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแม่ไก่ก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ